จดหมายเหตุกรุงศรีเราเดินทางต่อมายังวัดโพนชัยวัดที่มีโบสถ์หลังใหญ่ศิลปะลานช้างหลวงพระบางที่งดงามไม่เหมือนใครเพื่อเรียนรู้เรื่องราวประเพณีผีตาโขนให้มากขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนครับพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีนี้ไว้อย่างละเอียดได้เห็นวิวัฒนาการของหุ่นผีตาโขนที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยครับส่วนหน้ากากผีตาโขนซึ่งนับเป็นงานศิลปะนั้นประกอบด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียวที่พับขึ้นให้คล้ายหมวกหน้าทำจากโขนก้านมะพร้าวจมูกที่ยาวเป็นงวงช้างทำจากไม้เนื้ออ่อนแกะสลักแล้ววาดตกแต่งหน้ากากให้มีสีสันสดใสซึ่งที่นี่ก็มีมุม DIY ให้ได้ลงมือทำหน้ากากผีตาโขนด้วยตัวเองอีกด้วยเดินทางต่อบนเส้นทางสวยๆในต่อหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย